ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่จะเกี่ยวข้องกับขั้นสูงนิดนึงนะครับเรื่องของการทำลอฟนะครับทำลอฟที่ว่าการลอฟที่ว่าหมายถึงการเชื่อม2 surface ที่มีขนาดไม่เหมือนกันมีรูปร่างไม่เหมือนกันนะครับมันจะเชื่อมกันได้อย่างไรนะครับลองดูนะฮะสมมุติว่าผมมีตัวกล่องที่เป็นลูกบาศก์และก็มีทรงกระบอกง่ายๆกันนะฮะอันนี้แบบอย่างง่ายนะครับทรงกระบอกนี้อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมก็จับให้มันเยื้องๆกันหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในทิศเดียวกันนะครับอยู่ในเพลนเดียวกันนะผมก็ยกอันนี้ขึ้นยกขึ้นเราจะเห็นเงาเห็นไหมเงาข้างล่างนะครับอันนี้ตัวอย่างนะผมอยากจะเชื่อมหน้าตัดดูนะครับหน้าตัด2อันนี้ผมหมุนให้ดีนะอาจจะเอียงๆหน่อยไหมครับมันจะเยื้องๆกันหน่อยไหมครับเยื้องกันไม่มากนะฮะไม่ใช่อย่างนี้ขาดนี้ไปเลยมันก็ลอฟมันก็จะทำยากโปรแกรมจะคำนวณยากประมาณนี้ผมอยากจะเชื่อม2หน้าตัดนี้เข้าด้วยกันหน้าตัดนี้กับหน้าตัดนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะอ้าวอันนี้เหลี่ยมกับกลมได้ครับวิธีการง่ายๆครับเลือกไปที่ construct คือสร้างมันเป็นการ construct คือเมนูของการสร้างอะไรแปลกๆแล้วมาที่ลอฟตัวนี้ก็ชี้ไปที่หน้าตัดที่เราต้องการนะครับ2หน้าตัดแล้วมันก็จะทำงานให้ปกติเลยสร้างให้เลยเห็นไหมครับ Enter เรียบร้อยมันก็จะเขาเรียกเหมือนการคำนวณแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงจากหน้าตัดที่เป็นกลมมาเป็นเหลี่ยมให้นะครับตอนนี้บอกอ่ะนี่แค่นี้เองเหรออ่านี้มันสามารถทำได้ถึงแบบนี้ครับสมมติผมมีหน้าตัดหลายๆชิ้นที่ทำเป็นแบบแปลกๆนะครับเช่นผมมีทรงรีนะครับเราดูนะฮะทรงรีอยู่แล้วผมจะ copy ทรงรีนะครับผมจะ copy ทรงรีนี่ผมโอเคแล้วนะทรงรีนี่อยู่กับพื้นเห็นไหมครับอยู่ตามนี้ผมจะให้ทรงรีนี่วิธี copy ก็ Ctrl C Ctrl V แล้วก็ดึงขึ้นนะครับเอียงซะหน่อยอย่างเงี้ยครับเอียงซะหน่อยเห็นไหมครับดึงขึ้นอันนี้ให้สเกลเล็กลงให้เล็กสเกลเล็กลงก็ได้ครับสเกลเล็กลงประมาณสัก 0.09 นะครับเรียบร้อยนะครับเล็กลงนิดนึงอาจจะเยื้องมาหน่อยให้เยื้องมานิดนึงนะครับเยื้องมาหน่อยเห็นมั้ยครับนี่จะไม่ค่อยตรงกันนะเห็นมั้ยฮะแล้วก็ copy อีก Ctrl C Ctrl Vแล้วก็เลื่อนมาอีกยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสเกลอันนี้โอเคแล้วให้สเกลเป็นอย่างนี้ให้สเกลลดลงนิดหนึ่งเป็น 0.8 นะครับ3อันเนี้ยนะครับแล้วก็ copy อีกมานี่บิดไม่มากเอาบิดตัวเองไปก่อนบิดตัวเองอย่างนี้เลยบิดไปอีกครับอย่างเงี้ยครับบิดไปสเกลเปลี่ยนสเกลเปลี่ยนอีกพื้นผิวนึงเปลี่ยนเป็นเอาเป็น 0.5 นะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ยกขึ้นมานิดนึงนะครับยกขึ้นไปหน่อยจะทำเพื่ออะไรอันนี้ลองก็เดี๋ยวที่บอกเดี๋ยวจะทำเป็นเหมือนหางครับเหมือนหางนิดนึงเหมือนหางออกมานะครับจากจุดนี้เนี่ยค่อยๆดูนะครับค่อยๆปื๊ดมานี้นะครับค่อยๆทำหางก็ชิปคลิกครับเอาทั้งหมดเห็นไหมครับเอาทั้งหมดเลยขอเลือกเอาทั้งหมดนะต้องมั่นใจว่าเราเลือกทั้งหมดแล้วนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ลอฟเห็นไหมฮะมันชีพตรงนี้มันจะมีให้เลยมันจะรู้ฉลาดพอให้รู้ว่าที่เราเลือกอยากจะทำลอฟด้วยได้ละเรียบร้อยเห็นยังครับเนี่ยก็จะได้ทรงแปลกๆเห็นไหมครับนะครับจะทำเป็นเขาเรียกว่าสปอยเลอร์รถยนต์หรือปีกเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยครับก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่การใช้ลอฟนะครับงานละเอียดเขาจะใช้พวกนี้งานออกอาร์ตหน่อยนะครับ
แต่เราก็ต้องออกแบบดีๆนะอันนี้เราก็อย่างผมเองให้ตัวอย่างนี้ก็มั่วไปหน่อยนะครับอย่างเงี้ยพอจะเราจะต่อนี่มาอีกก็เลื่อนไปผมก็จะมาต่อเจ้าตัวนี้อีกนะครับให้มันเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บิดภาพไปนี่มานี่มาก็ลงนะครับถ้าลอง loft ดูก็ได้กด loft ตรงนี้มา construct loft คลิกที่นี่เรียบร้อยต่อได้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ลองไปฝึกดูก่อนว่าทำยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้ครับ